สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20เมษายน2566อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแอคทันข่าวเวียผูครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับก็หยิบยกเอาเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาพูดถึงกันอีกครั้งนึงนะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในเส้นทางของการลุ้นคว้า3แชมป์นะครับพรีเมียร์ลีกก็แต้มตามหลังอาร์เซนอลอยู่ไม่เยอะแล้วนะจี้มาเรื่อยๆนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็เอาชนะทางฝั่งบาเยิร์นมิวนิกได้นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่ต้องเจอของแข็งอย่างเรอัลมาดริดนะแชมป์สูงสุดนะครับแล้วก็มี FA คัพอีก1ถ้วยนะที่ก็ยังลุ้นแชมป์ได้อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาเจาะกันดูว่าเส้นทางของแมนซิตี้จะถึงฝั่งฝันหรือเปล่าคือหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ UCL ที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยได้มาก่อนใช่นะเดี๋ยวเรามาลงลึกกันแล้วก็เรื่องของสถิติว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้แมนซิตี้เนี่ยฟอร์มดีนะมันมีใครที่แบบฟอร์มโดดเด่นบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับเริ่มที่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับขอคำว่าเจิมเรือให้แล้วเจิมเรือให้แล้วจะสำเร็จหรือเปล่านี่ครับครับผมแล้วก็ฝาก K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยนะครับครับขอบคุณรถยนต์ Suzuki Swift GL Next 28ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดด้วยนะครับมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันแล้วก็ชุดสติกเกอร์ GL Next Edition มีการแต่งแผงคอนโซลแผงประตูลายเคฟล่าจอทัชสกรีน7นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูเอาเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่เจอกันที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th เลยครับครับผมก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับหลังจากที่เอาชนะบาเยิร์นนะ2เลกชนะ3-0 ในบ้านตัวเองแล้วก็ไปเสมอ 1-1 ที่ Allianz Arena สกอร์รวมเนี่ย4-1ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเป๊ปบอกว่านี่คือการเข้ารอบรองเนี่ยปีที่3ติดต่อกันแล้วนะเรียกว่าใน UCL Man City มักจะทำได้มาจบที่รอบนี้เสมอหรือมากสุดคือการเข้าชิงชนะเลิศก็คือขั้นต่ำรอบรองใช่แต่ว่ายังไม่เป็นแชมป์นั่นเองนะแต่ว่าสื่อเขาก็เริ่มเล่นเรื่องนี้แล้วว่าฤดูกาลนี้เนี่ยจะมีโอกาสไปถึงการคว้า3แชมป์หรือเปล่าด้วยเหตุผลหลายๆประการข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าความลงตัวของขุมกำลังแมนซิตี้เราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยคือหนึ่งในจุดเด่นของพวกเขานั่นก็คือเรื่องของสควอตหรือว่าขุมกำลังในเชิงลึกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับระบบการเล่นในตอนนี้11ตัวจริงเนี่ยลงตัวทุกตำแหน่งนี่ขนาดปรับแผนแล้วนะ3 2 4 1เป๊ปใช้เป็นหลักในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะสมดุลนะครับเนวิลเนี่ยมีการแสดงความคิดเห็นเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนบอกว่ามันมีลางร้ายว่าซิตี้เนี่ยจะไปถึง3แชมป์ในปีนี้ลางร้ายเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจมันเป็นแมนยูมันมีเขาเป็นคนมุมว่าในมุมของเขาคือแฟนแมนยูการที่ซิตี้จะไปถึง3แชมป์มันคือเรื่องไม่ดีไงสำหรับแฟนแมนยูแมนซิตี้เนี่ยชอบใส่3เซนเตอร์บวกกับจอห์นสโตนยืนกลางรับร่วมกับโรดี้กองกลางก็มีเดอบรอยน์กุนโดกันที่ฟอร์มโหดมากๆเช่นเดียวกับแนวรุกฮาลันกีริชมาเลสพวกนี้ก็เริ่มปรับตัวเข้าหากันได้หมดแล้วมันความอินดี้ก็คือปกติไอ้พวกที่เล่นทีมเล่นแผนหลัง3เนี่ยมันต้องมีวิงแบ็กบ้างอันนี้ไม่มีวิงแบ็กเลยยัดเซนเตอร์ไปหมดเลยคือ3เซนเตอร์และ2กองกลางตัวรับเนี่ยส่วนตัวริมเส้นคือปีกเลยนะก็คือริยัดมาเลสขวาแจ็คกีริชซ้ายย้ำอีกทีไม่มีวิงแบ็กไม่มีผมว่า2เหตุผลที่เป๊ปเอาจอห์นสโตนมาเล่นกลางรับเนี่ยอย่างแรกหนึ่งเลยคือเขาเป็นเซนเตอร์อาชีพมาก่อนถ้าไม่มีวิงแบ็กแล้วใส่กลางรับคู่กับอีก3เซนเตอร์แท้ๆธรรมชาติเนี่ยนะอาจจะมั่นใจว่าเอาอยู่เกมรับแน่นต่อให้ไม่มีวิงแบ็กก็เอาอยู่เพราะว่าไอเซนเตอร์ตัวซ้ายตัวขวาอย่างพวกอาร์เก้พวกเนี้ยมันถ่างไปช่วยเกมรับด้านข้างได้เหตุผลข้อที่สองคือจอห์นสโตนตอนที่เป๊ปซื้อมาจากเอฟเวอร์ตันเป๊ปบอกเลยว่าชอบเรื่องเบสิกการใช้เท้าคุณจะเล่นกลางในแผนของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าถ้าเกิดคุณคอนโทรลเกมไม่ได้ใช้เท้าออกบอลไม่ดีคุณพังซึ่งจอห์นสโตนเป็นกองหลังที่ใช้เท้าดีกว่าคนอื่นๆพอสมควรเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือ2เหตุผลที่เอาจอห์นสโตนมาเล่นกลางรับแล้วปรากฏว่าเล่นดีใช่ครับคือกับเป๊ปเนี่ยเราได้เห็นมาตลอดไม่ว่าจะคุมบาร์ซ่าคุมบาเยิร์นหรือมาคุมซิตี้นะจุดเด่นของเขาอย่างนึงคือเขาอ่านนักเตะขาดแล้วเขาเห็นความสามารถการปรับบทบาทนักเตะเกิดขึ้นกับเป๊ปเหมือนเป็นเรื่องปกติไม่ว่าเขาจะคุมทีมไหนก็แล้วแต่
มีหมดสังเกตไหมว่าแล้วปรับเป็นชนิดที่มันไม่ได้ปรับแล้วมันแย่ลงอ่ะดีขึ้นปรับแล้วมันดีขึ้นหรือเข้ากับคอนเซปที่เขาอยากจะให้นักเตะคนนั้นเล่นใช่บางคนปรับปุ๊บแล้วไม่กลับไปเล่นบทบาทเดิมอีกเลยก็มีผมว่านี่ประมาณเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วอ่ะคือตอนมาคุมแรกๆเนี่ย 4-3-3 ตามแบบฉบับของเขาเลยแล้วอาจจะมีเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กบ้างคลายวอล์กเกอร์ชอบหุบเข้ามาเซตบอลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วปรับอีกทีนึงเล่นแผนดับเบิลฟอร์สไนปี2020-21ใช้ฟอร์สไนคู่ใช่แล้วก็ปีนี้ปรับมาเล่นแบบ 3-2-4-1 เออหรือเอาแบรนาร์โดไปเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายก็เคยมาแล้วทำหมดแล้วใช่ทำมาหมดแล้วนะครับแต่ก็ดูแล้วมันก็เป็นนี่แหละคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าใช่มันเป็นศิลปินจริงๆนะก็ต้องชื่นชมด้วยแต่ก็นั่นแหละครับคือคุณจะคิดแผนแบบนี้และเอามาใช้จริงได้นั่นหมายความว่าขุมกำลังคุณก็ต้องมีตัวเลือกที่ดีด้วยใช่ครับโค้ชมันสมองสุดยอดบวกกับขุมกำลังที่สามารถเล่นได้ตามสิ่งที่โค้ชคิดมันคืออะไรที่มันลงตัวที่สุดแล้วใช่ไหมความโหดข้อต่อไปนะครับสื่อสกายสปอร์ตเน้นไปที่เรื่องการมาของปีศาจคนนี้ครับเออร์ลิงบราวน์ฮาลันฮาลันเนี่ยเป็นเจ้าพ่อตัวทำลายสถิติในทุกๆรายการเลยนะครับอยู่ในทีมแมนซิตี้เนี่ยนี่อาจจะเป็นอีกจุดที่พาซิตี้ถึงฝัน UCL หรืออาจถึงขั้นทริปเปิลแชมป์ก็ได้ใช่ครับนะครับคือโอเค UCL มันคือความฝันที่ซิตี้อยากได้เพราะว่าสโมสรยังไปไม่ถึงแต่ถ้าได้ UCL แล้วเป็นทริปเปิลแชมป์นี่ยิ่งกว่าฝันนะจากประตูล่าสุดที่ยิงใส่บาเยิร์นเนี่ยทำให้ตอนนี้ฮาลันยิงใน UCL ตลอดอาชีพไป35ลูกจาก27เกมเท่านั้นโอ้27ในแชมเปี้ยนลีกนะ35ลูกถ้าเทียบความเร็วเนี่ยเอาคนที่ยิงถึง35ลูกเนี่ยรุดฟานิสโตรอยใช้เวลาตั้ง42เกมลีโอเนลเมสซี่36เกมคิลิยันเอ็มบัปเป้37เกมคริสเตียโนโรนัลโด56เกมแต่ฮาลันบอกผมขอ27พอพี่ฮาลันเนี่ยอาจจะเป็นจิ๊กซอที่ระเบิดกำแพงซิตี้ให้ก้าวไปเป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลได้เหมือนกันสื่อบอกแบบนี้เลยนะครับคือเราเห็นโพเทนเชียลแล้วอะเราก็มองว่าถ้ามันยังรักษาระดับตัวเองไปได้แบบนี้มันจะไปไหนเสียนะตำแหน่งยอดดาวยิงใช่ครับทีนี้เมื่อกี้เราเกริ่นกันถึงเรื่อง3แชมป์แล้วคือ UCL คือสิ่งที่แมนซิตี้ฝันที่สุดเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าโอกาสได้เนี่ยแค่ไหนแต่เราไปดูอันนี้ก่อนให้เพื่อนๆไปดูสถิติทีมที่ทำทริปเปิ้ลแชมป์ลีกแชมป์บอลถ้วยในประเทศและแชมป์ยุโรปถ้วยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยูโรเปียนคัพหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีใครบ้างต้องเป็นบอลถ้วยในประเทศถ้วยใหญ่ด้วยนะเพราะว่าบางประเทศมีบอลถ้วยในประเทศ2รายการ อย่างในอังกฤษมันก็จะมี FA คัพกับลีกคัพเพราะฉะนั้นลีกคัพไม่ได้นับใน3แชมป์เราจะต้องนับอันที่เป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่เป็นบอลถ้วยบวกกับแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศแล้วก็บวกกับแชมป์สูงสุดของแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดของบอลยุโรปก็คือยูโรเปียนคัพหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ครับนี่ครับตามนี้มันมีไม่กี่ทีมที่ทำได้นะจะว่าไปมันคือประวัติศาสตร์นะถ้าทำได้มันจะเป็นอะไรที่โคตรภาคภูมิใจเซลติกเคยทำได้1996-67โอ้โหนานมากอาแจ็คเคยทำได้เหมือนกัน1971-72 PSV 1987-88 แมนยูเคยทำได้อันนี้ทันโย1998-99นะปีนั้นแฟนแมนยูน่าจะจำได้เลยบาร์ซ่าถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ทำได้2ครั้งครับมีแค่2ทีมก็คือมีบาร์ซ่ากับบาเยิร์นนี่แหละบาร์ซ่าคือ2008-2009แล้วก็2014-2015อินเตอร์2009-2010ยุคมูรินโญ่นะแล้วก็บาเยิร์นเนี่ยโอ้โห2012-13ยุคจูไพเกสใช่ไหมแล้วก็มา2019-20อันนี้ฮันซี่ฟลิกแล้วก็เรวานที่ยิงกระจายเลยแต่ไม่ได้บาลงดอ2008-2009เป๊ปนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะใช่ก็เท่ากับว่าเป๊ปคือคนที่มีประสบการณ์พาทีมคว้าทริปเปิ้ลแชมป์มาแล้วใช่นะครับถ้าดูจากในลิสต์ทำเนียบนี้ตอนนี้มี7ทีมที่ทำได้ซิตี้จะเป็นทีมที่8หรือเปล่าก็น่าสนใจทีนี้เรามาวิเคราะห์เจาะลึกทีละถ้วยถึงโอกาสเลยแล้วกันเรามาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกก่อนผมว่าพรีเมียร์ลีกเองมันยังไม่ได้แบเบอร์นะมันก็ยากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าอาร์เซนอลเองก็ยังนำอยู่แต้มนึงทางทฤษฎีที่ถ้าแข่งเท่ากันต้องมาอาจจะต้องตัดสินกันจนถึงนัดท้ายๆเลยออปต้าโจแต่ว่าออปต้าโจเนี่ยเขาก็มีการคำนวณจากของเขาล่ะว่าโอกาสชนะโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยออปต้าโจแกให้แมนซิตี้โอกาสเป็นแชมป์มากกว่าให้ดูตามผังเนี่ยแม้ว่าแต้มอาร์เซนอลจะนำนะใช่แต่แบบเขาคำนวณจากอะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่า 65% จะเป็นแมนซิตี้ที่พลิกแล้วก็จะกลับไปเป็นแชมป์ในท้ายที่สุดในขณะที่อาร์เซนอลสถิติลดลงมาเหลือเพียง 34% เราลองคิดอ่ะถ้าแข่งเท่ากันแล้วซิตี้เก็บชัยชนะได้ซิตี้จะตามหลังอาร์เซนอล1แต้มครับและเกมที่ตัดกันสมมุติซิตี้ชนะได้ประตูได้เสียก็ดีกว่าอาร์เซนอลด้วยความได้เปรียบมันจะกลับไปอยู่ที่ฝั่งแมนซิตี้ทันทีครับครับเห็นด้วยกับเอางี้เห็นด้วยกับออปต้าโจที่เขาคำนวณจากสูตรของเขาอ่ะ
เห็นด้วยไหมในมุมผมถ้าจะให้แบบถึงขั้น 65% เยอะไปหน่อยไหมผมว่าอาจต้องชนะที่เอติฮัดให้ได้ก่อนถ้าชนะที่เอติฮัดได้จริงๆผมว่าไม่ใช่แค่65นะอาจจะขึ้นเป็น70แต่ถ้าตอนนี้ด้วยแต้มดิบๆอาร์เซนอลเขายังเป็นจ่าฝูงอ่ะผมก็อาจจะแบบเอาแต้มดิบๆตอนนี้ก่อนก็อาจจะเป็นอาร์เซนอลมากกว่านิดนึงแต่มันมีโอกาสที่ซิตี้จะพลิกได้เพราะว่าเขาก็มีเกมในมือใช่ไหมแล้วก็เจอกันเองด้วยใช่ส่วนถ้าถามผมก็ขอเอาคำตอบเดิมแล้วกันเมื่อวันจันทร์หรือว่าอะไรว่าที่เราทำจอประเด็นไปเอา50 50ไปเลยผมมองว่ามันเป็นแบบนั้นอะทั้งที่อาร์เซนอลควรจะเหนือกว่านิดหน่อยแต่ผมให้50 50เรื่องสภาพจิตใจนะใช่ผมให้คะแนนตรงนั้นครับคือผมไม่เห็นด้วยกับ 65.6% แต่ผมเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าทำไมการคำนวณมันถึงออกมาเป็นแบบนี้เขาคงดูจาก head to head ในอดีตด้วยนะในการเจอกันเองดูจากฟอร์มด้วยดูจากความมั่นใจคือถ้าเกิดอาร์เซนอลไม่สะดุดเสมอมา2นัดติดผมว่าเปอร์เซ็นต์จะไม่ห่างขนาดนี้คืออาร์เซนอลต้องหักปากกาเซียนอะถ้าจะแบบหยุดการเป็นทริปเปิลแชมป์ของแมนซิตี้แบบตัดไป1ถ้วยอะอาร์เซนอลต้องคือขนาดอยู่ในช่วงยุคที่โหดเนี่ยก็ยังชนะซิตี้ไม่ได้เพราะคุณสังเกตป่ะยังชนะซิตี้ในเวอร์ชั่นที่แบบตัวเองก็เล่นอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันจะมีอะไรที่พลิกได้คืออาร์เซนอลต้องงัดอะไรออกมาทุกสิ่งทุกอย่างพลิกชะตาตรงนั้นชนะซิตี้ให้ได้ส่วน FA คัพเนี่ยตอนนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศเสาร์นี้จะเจอกับเชฟฟิลด์ถ้าชนะได้ก็มีโอกาสเจอไบรตันหรือไม่ก็แมนยู FA คัพซึ่งก็ต้องยอมรับว่าดูเป็นต่อไม่ว่าจะเป็นรอบนี้หรือรอบหน้านะครับโอกาสไปถึงแชมป์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีมีแล้วผมว่าอันนี้สูงมากๆเลยนะสูงเผื่อจะสูงกว่าพรีเมียร์ลีกด้วยถ้าสามารถเล่นได้ตามฟอร์มแล้วดูจากมาตรฐานการเล่นถ้าเกิดดูจากการเจอกับทีมอื่นแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทคนอื่นครับพวกเชฟฟิลด์แมนยูปีนี้ก็แรงเหมือนกันไม่แน่เหมือนกันตอนเจอกันที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดแมนยูก็มีพลิกชนะได้ครับผมอ่ะส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็อย่างที่ทราบกันนะเข้าไปเจอกับเรอัลมาดริดนะครับเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลติดต่อกันแล้วที่พวกเขาเจอแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยแพ้นะแพ้เท่าไหร่โอ้โหแพ้เยอะ2เลก2เลก6-5เฉือนสกอร์รวมเฉือนใช่6-5เจอกัน2นัดเนี่ยสกอร์รวมเป็นมัดติดที่เข้ารอบชิงนะครับแล้วก็ไปเป็นแชมป์ในที่สุดแต่ว่าปีนี้ก็ได้มาเจอกันนะเจอกันเดี๋ยวดูซิว่าจะย้ำแค้นหรือจะล้างแค้นนะครับแล้วก็อีกสายนึงเนี่ย AC มิลานกับอินเตอร์มิลานคือถ้าว่ากันตามมาตรฐานมัดติดดูเป็นคู่แข่งที่แบบสมน้ำสมเนื้อมากที่สุดแต่ว่าดันมาเจอกันในรอบรองถ้าเกิดเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เราวัดจากศักยภาพของซิตี้ไม่ว่าจะเจอกับมิลานหรือเจอกับอินเตอร์เขาดูเหนือกว่าจริงๆไม่ใช่แค่ซิตี้นะถ้ามาดริดเข้าชิงเขาชายก็อารมณ์เดียวกันนะจะไปถึงฝัน UCL เนี่ยพวกเราคิดว่ามีโอกาสข้ามเส้นนั้นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมว่ามีแหละคือเจอกันปีที่แล้วเนี่ยถ้าเอาจากฟอร์มการเล่นนะว่าซิตี้ดีกว่าด้วยนะตอนเจอกันปีที่แล้วแต่มาติดแม่งเก่าความเฉียบขาดความเก่าเลยคือถ้าเกิดดูจากรูปเกมการสร้างโอกาสการครองบอลเนี่ยซิตี้ดีกว่านะแต่ไปตกม้าตายอย่างเช่นนะเล็กแรกที่เอทีฮัดเนี่ยชนะไม่ขาดสกอร์เหมือนจะห่างได้แล้วก็โดนมาติดเขาไล่กลับมาใช่ไหมตอนไปเล่นที่ซานเตียโกเบนาเบลนำเขาก่อนด้วยนะแต่พอมันไม่มีกองหน้าอาชีพจบไม่ได้ตัวเก่งๆอ่ะมันมีโอกาสจะฝังเป็น 2-0 มันทำไม่ได้มาติดเจอพลัง 1% โรดิโกโกเอสยิงเลยตู้ม2ดอกเข้าไปต่อเวลาแล้วจุดโทษมาอีกก็เลยกลายเป็นมาติดมันเก่ากว่าแต่ผลเนี้ยจุดที่ผมว่ามันวิเคราะห์ได้ง่ายที่สุดก็คือเจอกันรอบนี้มาติดยังเก่าอยู่ไหมใช่ยังเก่าอยู่มาติดฟอร์มตกไหมผมว่าไม่ได้ตกผมว่าก็ยังเป็นมาติดเหมือนเดิมเพราะผมกับโค้ชแอ๊กก็เจอกันมาด้วยแต่จุดที่ซิตี้มันอัพเกรดคือมันมีฮาลันปีที่แล้วที่เบนาเบลถ้าซิตี้มีกองหน้าเฉียบขาดยิงฝั่งไปได้เนี่ยว่าซิตี้น่าจะเข้าชิงนะใช่แต่เพราะเขาไม่มีไงแล้วปีนี้เขามีผมว่าเจอกันรอบนี้ต่อให้มาดริดเก่ายังไงอ่ะแต่ซิตี้ไม่ได้เป็นรองแน่นอนคืออาจจะแบบเหลื่อมนิดๆคือถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เจอกันเนี่ยถ้าเอาแบบความเอาใจช่วยผมอาจจะแบบเอาใจช่วยมาดริดหน่อยแต่ถ้าเอาแบบเป็นกลางแล้วดูจากเปอร์เซ็นต์ว่าซิตี้อาจจะแบบโอกาสชนะ 55-60% ประมาณนี้ในมุมผมนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ใช่เห็นพ้องตรงกันไหมผมคิดว่าถ้าผ่านมาดริดได้แม่งเหมือนการผ่านนัดชิงแล้วอ่ะคิดว่ารอบชิงไม่ว่าจะเจออินเตอร์หรือเอซิมิลานก็ไม่ใช่การบ้านที่ซิตี้จะผ่านไม่ได้อะมันเป็นสิ่งที่ซิตี้ใฝ่ฝันไว้ที่สุดอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าฟุตบอลทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับชนะมาดริดเข้าไปเจออินเตอร์อาจจะแพ้เจอมิลานอาจจะแพ้ก็ไม่ได้ผมย้ำมันเป็นเรื่องนึงเสมอผมพูดมาตลอดในฮาร์ดไทม์ก็คือไอ้ทีมที่ชิง UCL ครั้งแรกส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แต่ถ้าปีนี้เข้าชิงได้มันคือการชิงของที่สองมีประสบการณ์แล้วไม่น่าขึ้นผมว่าไม่น่าพลาดแล้วถ้าได้ชิงอีกใช่ครับผมอันนี้คือเรื่องราวของแมนซิตี้ที่เอามาฝากกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนจากกันครับ
น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็เคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจครับผมครับขอบคุณรถยนต์ซูซูกิสวิฟต์ GL Next ด้วยนะครับ Next to the Edge ครับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดนะครับมีชุดแต่งแผงคอนโซลแผงประตูไลท์เคฟล่าจอทัชสกรีน7นิ้วต่อสมาร์ทโฟนได้นะครับเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูอัลเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็เว็บไซต์ suzuki.co.th ได้เลยครับครับผมฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ